จุดพลุสร้างความหวังให้กับเศรษฐกิจโลกและเศรษฐกิจไทยอยู่ไม่น้อยกับข่าวดีที่ไฟเซอร์อิงผู้ผลิตยาสัญชาติสหรัฐและ BioNTech ผู้ผลิตยาสัญชาติเยอรมันได้แถลงความคืบหน้าร่วมกันในการทดลองวัคซีนต้านไวรัสโควิด-19ซึ่งพบว่ามีประสิทธิภาพในการป้องกันการติดเชื้อได้ถึง90%โดยคาดว่าจะมีการผลิตวัคซีน50ล้านโดสภายในปีนี้และ 1,300 ล้านโดสในปี2564เบื้องต้นคาดว่าวัคซีนดังกล่าวจะเริ่มใช้ในสหรัฐก่อนส่วนการมีวัคซีนที่จะใช้วงกว้างทั่วโลกนั้นฝ่ายวิจัยบริษัทหลักทรัพย์เอเชียพลัสคาดว่าจะยังคงต้องรอไปอีกระยะหนึ่งโดยคาดว่าจะเกิดขึ้นประมาณช่วงครึ่งปีหลัง2564นักวิเคราะห์มองว่าหากมีวัคซีนจะทำให้กิจกรรมทางเศรษฐกิจดีขึ้นซึ่งจะทำให้นักท่องเที่ยวทั้งในและต่างประเทศปรับตัวขึ้นหลังจากกลุ่มท่องเที่ยวได้รับผลกระทบจากการล็อกดาวน์ของประเทศต่างๆและการหยุดเดินทางระหว่างประเทศโดยบริษัทหลักทรัพย์กสิกรไทยคาดการอุตสาหกรรมท่องเที่ยวในประเทศไทยมีแนวโน้มทยอยฟื้นตัวโดยมีความชัดเจนของวัคซีนโควิด-19 เป็นตัวแปรสำคัญเบื้องต้นคาดการจำนวนนักท่องเที่ยวทั้งปี2564อยู่ที่11ล้านคนและในปี2565ที่29ล้านคนและเศรษฐกิจไทยจะกลับมาดีขึ้นขณะที่นายยุทธศักดิ์สุภศรผู้ว่าการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยหรือททระบุว่าแม้ว่าปัจจุบันการทดลองวัคซีนโควิด-19 ทั่วโลกเริ่มมีพัฒนาการในทางที่ดีโดยยังคงอยู่ในกรอบระยะเวลาที่หลายฝ่ายประมาณการไว้รัฐบาลได้เตรียมมาตรการผ่อนคลายเพื่อให้นักท่องเที่ยวต่างชาติเดินทางเข้ามาท่องเที่ยวในประเทศไทยไว้ครอบคลุม3แนวทางอย่างไรก็ตามยังคงต้องติดตามความก้าวหน้าและความสามารถในการผลิตให้ทั่วถึงดังนั้นจึงยังคงกรอบจำนวนนักท่องเที่ยวทั้งปี2565ที่6ล้านรายสูงสุด20ล้านรายและกรอบรายได้จากการท่องเที่ยวต่างประเทศ 300,000 ล้านบาทถึง 980,000 ล้านบาทด้านนายสมชัยจิตสุชนผู้อำนวยการวิจัยด้านการพัฒนาอย่างทั่วถึงสถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทยหรือ TDRI เปิดเผยกับสำนักข่าว INN ว่าการมีวัคซีนต้านโควิด-19 ถือเป็นข่าวดีแต่กว่าประเทศไทยจะได้ใช้นั้นก็จะประมาณกลางปีหน้าเนื่องจากต้องรอคิวกว่าจะได้วัคซีนเป็นข่าวดีต่อระบบเศรษฐกิจแน่นอนนะฮะแล้วก็ไม่ใช่เฉพาะประเทศใดประเทศหนึ่งแล้วก็ทั่วโลกส่วนประเทศไทยเนี่ยมันจะมีมิตินิดนึงว่าเรื่องของว่าต่อให้มันสำเร็จเนี่ยเราจะมาถึงไทยเมื่อไหร่เพราะว่าถ้าเกิดไฟเซอร์เป็นคนที่ผลิตสำเร็จเนี่ย เราน่าจะไม่อยู่ในวงจรใกล้ชิดที่จะได้วัคซีนลำดับแรกๆนะฮะเราน่าจะอยู่ในช่วงอาจจะช่วงท้ายด้วยซ้ำแล้วก็คือต้องรีบไปเข้าคิวอ่ะต้องรีบหาเงินจ่ายนะฮะแล้วก็ไปเข้าคิวซึ่งอันนี้ยังไม่รู้เลยว่าจะได้เมื่อไหร่คนที่น่าจะได้แรกๆแน่นอนสหรัฐกับเยอรมันเพราะว่าสหรัฐเป็นคนที่ให้ทุนแล้วก็เยอรมันเป็นเจ้าของบริษัทสมมติว่าถ้าเป็นคนที่สำเร็จคือจีนถ้าจีนเนี่ยเราจะได้ประโยชน์มากกว่านะเพราะจีนเนี่ยจะมีนโยบายในการกระจายวัคซีนเนี่ยไปอย่างทั่วถึงมากกว่านะแล้วก็เป็นนโยบายที่ว่าจะให้ในราคาที่ไม่แพงด้วยดังนั้นเครื่องยนต์ที่สำคัญและทรงพลังในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทยในห้วงเวลา 6-9 เดือนข้างหน้านายสมชัยระบุว่านั่นคือการบริโภคภายในประเทศและการลงทุนภาครัฐส่วนปีหน้าเชื่อว่าเศรษฐกิจไทยจะพลิกกลับมาเป็นบวกได้ยังคงต้องเป็นเรื่องของการบริโภคภายในประเทศแล้วก็การลงทุนภาครัฐสองตัวนี้ก็คงจะเป็นตัวหลักในการที่จะขับเคลื่อนเศรษฐกิจเรื่องการท่องเที่ยวอาจจะกลับมาบ้างนะฮะโดยเฉพาะถ้าเกิดว่า อย่างเช่นสมมติว่าวัคซีนเนี่ยกระจายไปในอเมริกาก่อนแล้วอเมริกาเนี่ยสามารถคุมการระบาดได้จนกระทั่งคนอเมริกันเนี่ยมีภูมิคุ้มกันเยอะนะครับถ้าอย่างนั้นก็เป็นไปได้ว่าเราจะเปิดรับนักท่องเที่ยวจากอเมริกาได้นะเมื่อถึงวันนั้นแล้วเหมือนกับตอนนี้ที่เราเปิดรับจากจีนเพราะว่าจีนมีภาพของคนติดเชื้อน้อยใช่ไหมฮะเพราะฉะนั้นถ้าเกิดอเมริกาไปถึงจุดที่ว่ามีกลุ่มคุ้มกันมากพอก็จะเริ่มเพิ่มจำนวนของนักท่องเที่ยวจากหลายชาติมากขึ้นที่จะมาประเทศไทยซึ่งน่าจะเป็นเรื่องประมาณสัก6เดือนถึง9เดือนไปแล้วนะฮะถึงจะถึงจุดนั้นถึงตอนนั้นเมื่อไหร่เนี่ยภาพของการฟื้นตัวทางเศรษฐกิจก็จะดีขึ้นเยอะนะเพราะว่าจุดที่เป็นจุดบอดมาตลอดเรื่องที่โยงเรื่องการท่องเที่ยวมีปัญหาเนี่ยปัญหาก็จะบรรเทาลงจากนี้ต่อไปคงต้องติดตามความคืบหน้าของวัคซีนต้านไวรัสโควิด-19 อย่างใกล้ชิดเพราะนี่คือความหวังครั้งใหญ่ของเศรษฐกิจไทยนั่นเอง